ายคำแนะนำกันอยู่สาวๆหลายๆคนก็กำลังทำกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะแต่งสวยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตามแก้มออกไปตะวันข้างนอกกันดีกว่านะคะแก้มจะพาไปไหนนั้นตามแก้มมาเลยค่ะช่วงแก้มซ่าพาตะลอนถึงแล้วล่ะค่ะร้านนี้เลยที่แก้มจะพามานั่งจิบน้ำชาแล้วก็กินขนมอร่อยๆกันในวันนี้นะคะร้านนี้มีชื่อว่าสโคนส์ค่ะเห็นร้านตกแต่งเก๋ไก๋ด้วยโทนสีฟ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีบรรยากาศดีๆแล้วก็มีขนมอร่อยๆรอเราอยู่ข้างในจริงหรือเปล่าตามแก้มเข้ามาเลยดีกว่าแล้วก็คุณเบนเจ้าของร้านสโคนแห่งนี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการลิซ่ากูรูทีวีนะคะได้มาชิมสโคนกันถึงที่ร้านนี้เลยเดี๋ยวยังไงอยากจะให้คุณเอค่ะช่วยแนะนำนิดนึงว่าเจ้าตัวสโคนตัวนี้มันเป็นขนมประเภทไหนคือสโคนนี่เป็นขนมที่ชาวอังกฤษนะคะเป็นทานเป็นที่นิยมของชาวอังกฤษนะคะแล้วก็ต้นกำเนิดก็มาจากอังกฤษด้วยตัวสโคนนี่ก็คือเป็นขนมที่เขาทำมาตั้งแต่ยุคสมัยสงครามโลกนะคะเดี๋ยวให้พี่เอเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีส่วนผสมหลักอะไรยังไงบ้างนะคะได้ค่ะคือสโคนนี่เป็นขนมที่อย่างที่บอกไปว่ามาตั้งแต่สมัยสงครามโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็จะอาจจะคัดเรื่องวัตถุดิบของทานก็เลยจะใช้ของที่มีอยู่ในบ้านนะคะก็จะเป็นแป้งสาลีน้ำตาลเนยแล้วก็นมค่ะแล้ววิธีทำล่ะคะมันยากมากไหมหรือยังไงวิธีทำเนี่ยทำง่ายๆเพราะว่าไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลย คือใช้แค่โถผสมอาหารแล้วก็ใช้มือเท่านั้นเองเราก็จะใช้แป้งสาลีนะคะกับเนยที่เย็นจัดนะคะมาผสมกันแล้วก็ยีกันให้ออกมาเป็นเหมือนขนมขี้หนูอะค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นเม็ดๆๆเล็กๆทั่วๆกันเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็คลุกให้เข้ากันแล้วก็ใส่นมคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำออกมาตกให้เป็นก้อนๆแล้วก็ใช้เหมือนแบบคุกกี้คัตเตอร์ตัดออกมาเป็นชิ้นๆแต่ถ้าเกิดว่าตามบ้านฝรั่งปกติเนี่ยเขาก็ไม่ต้องคุกกี้คัตเตอร์เขาใช้แบบปากแก้วอย่างเงี้ยค่ะตัดใช่ค่ะตัดลงไปเลยเสร็จแล้วก็เป็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็ไปอบในเตาอบค่ะอบประมาณสัก10ถึง15นาทีไม่เกินเนี้ยค่ะก็จะได้ทานขนมแล้วก็เลยจะเป็นขนมที่นิยมทานกันในเวลาบ่ายร่วมกับน้ำชาค่ะอาจจะเป็นเพื่อนๆข้างๆบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มานั่งคุยกันยามบ่ายใช่ค่ะใช่ค่ะเราไม่ทราบว่าตัวสโคนตัวนี้ค่ะเขาจะต้องทานคู่กับอะไรหรือว่ามีวิธีการทานอะไรยังไงบ้างไหมคะคือจริงๆแล้วสโคนเป็นอาหารเป็นขนมที่ทานกับดื่มกับน้ำชาทานกับน้ำชาคือเหมือนกับว่าตัวสโคนเนี่ยเนื่องจากมีวัตถุดิบแค่4อย่างก็อาจจะฝืดคอนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะมีน้ำชาร้อนๆสำหรับดื่มคู่กันไปด้วยใช่ค่ะ คือเป็นธรรมเนียมเหมือนกับว่ามีสโคนก็มีน้ำชาด้วยนะคะแล้วก็ตัวสโคนนี่โดยปกติเนี่ยเราก็จะทานกับแยมแล้วก็ครีมใช่ค่ะก็จะเป็นคอตเตอร์ครีมนะคะแล้วก็เป็นแยมซึ่งแยมก็จะมีเป็นแยมรสผลไม้ต่างๆนะคะที่นิยมก็จะเป็นส้มกับสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าที่ร้านก็จะมีให้เลือกค่อนข้างหลายอย่างเหมือนกันใช่ค่ะแล้วที่แก้มเห็นครีมตัวนี้ค่ะมันเหมือนกับตัววิปครีมทั่วไปหรือเปล่าไม่ค่ะเนื่องจากวิปครีมจะเป็นครีมที่ใส่อากาศเข้าไปให้ฟูนะคะแต่ว่าครีมตัวนี้จะเป็นครีมที่ค่อนข้างข้นแล้วก็มีเนื้อแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีไขมันค่อนข้างสูงแต่ว่าอร่อยมากทานกับสโคนแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเป็นประเพณีในการทานสโคนเลยว่าจะต้องมีแยมกับมีครีมซึ่งเป็นคอตเตอร์ครีมนะคะในการใช่ค่ะมันจะได้เสริมรสชาติกันไปใช่ค่ะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะอย่างคนไทยเราเนี่ยค่ะจะเคยชินกับวิปปิ้งครีมก็อาจจะขอเป็นวิปปิ้งครีมซึ่งที่ร้านก็มีให้เหมือนกันก็มาปรับประยุกต์ให้เข้ากับรสชาติคนไทยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างที่แก้มเห็นนะคะตอนนี้มีหลากหลายรสชาติมากๆเลยไม่รู้ว่าที่นี่ค่ะมีรสชาติอะไรบ้างของสโคนอย่างที่ร้านเราจะมีประมาณ7รสที่เราจะขายอยู่เป็นประจำทุกๆวันนะคะค่ะก็จะมีกลีบกุหลาบกลีบดอกอัญชันมีผิวมะนาวบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีชาเขียวใส่กับถั่วแดงมีเปลือกส้มกับลูกพลูนอีกตัวนึงก็คือตัวรสดั้งเดิมรสดั้งเดิมก็คือจะไม่ใส่อะไรเลยจะเป็นสโคนแบบที่มีวัตถุดิบทั้งหมด4อย่างนั้นใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนสโคนเนยซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในร้านเราแล้วก็ได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยใช้กลีบกุหลาบนะคะหรือว่ากลีบอัญชันที่
ปลอดสารพิษแล้วก็ปลูกเองด้วยใช่ไหมคะคือพอดีว่าเราทำไร่ทำฟาร์มออร์แกนิกแล้วก็ในฟาร์มเนี่ยปกติจะปลูกผักก็เลยจะมีดอกไม้แซมค่ะก็จะเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ดอกอัญชันแล้วก็มีดอกไม้ชนิดอื่นๆด้วยแต่คนนี้กุหลาบกับอัญชันเนี่ยเอามาใส่สโคนแล้วรสชาติดีหน้าตาสวยแล้วก็ลูกค้าชอบก็เลยจะแนะนำว่าถ้าเกิดลูกค้าทำทานเองที่บ้านอย่าไปซื้อดอกไม้จากตลาดแหล่งทั่วไปมาใช้นะคะก็ไม่รู้ว่ามีสารพิษอะไรปนใช่ค่ะนอกจากว่าเราปลูกเองที่บ้านแล้วก็ทราบว่าไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงถึงจะนำมาใช้ได้ใช่แล้วไม่ทราบว่าสโคนรสไหนที่เป็นที่นิยมมากๆเลยสำหรับคนที่ทั่วไปที่ผ่านไปผ่านมาค่ะที่ขายที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะครับที่ขายดีที่สุดก็คือจะเป็นตัวเพลนสโคนซึ่งเป็นตัวออริจินอลเนี่ยนะครับนี่จะขายดีกว่าตัวอื่นเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ลองมาก็จะเป็นนี่นะครับบลูเบอร์รี่เป็นเกล็ดกุหลาบแล้วก็ผิวมะนาวครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์เนาะที่นี่ขายดีนะคะแล้วถ้าสมมุติสาวลิซ่าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชิมสโคนอร่อยแบบนี้นะคะนอกจากที่นี่แล้วที่ร้านสโคนชั้น2นะคะเซ็นทรัลเวิลด์แล้วจะสามารถไปที่สาขาไหนได้อีกไหมก็มีที่เป็นออริจินอลเลยที่นึงนี่ก็คือร้านอโนไทยนะครับคือซึ่งเป็นร้านอาหารเวจิเทเรียนของทางพี่เออยู่ตรงซอยโรงพยาบาลพระราม9นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดใครอยู่เชียงใหม่หรือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมีอีกที่นึงชื่อว่าทีการ์เด้นบายอโนไทยนะครับสำหรับสาวเหนือนะคะอยู่ที่แม่ริมนะครับเลยจากโรงแรมโฮเทลเซนไปสักประมาณ3นาทีอยู่สายนู้นครับเรียกได้ว่ามีให้เลือกหลากหลายสถานที่นะคะสำหรับใครที่เหมาะกับบริเวณไหนนะคะก็ลองเข้ามาแวะชิมอาหารอร่อยๆแบบนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแก้มต้องขอขอบคุณคุณเบนแล้วก็คุณเอนะคะขอบคุณค่ะที่แนะนำให้แก้มรู้จักนะคะขนมอร่อยๆแบบนี้นะคะสำหรับตอนนี้แก้มขอไปพักเหนื่อยนะคะจิบชาร้อนๆพร้อมกับขนมเจ้าสโคนตัวนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะช่วงนี้นะคะจะออกไปไหนก็ช่วยเช็คเส้นทางกันให้ดีนิดนึงนะคะระมัดระวังในการเดินทางด้วยยิ่งดีเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะแค่มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะเดี๋ยวตามไปดูช่วงลิซ่าอัปเดตค่ะช่วงลิซ่าอัปเดตสวัสดีค่ะมาพบกับช่วงลิซ่าอัปเดตนะคะช่วงที่สาวๆไม่ควรพลาดกันเลยนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นร้อนๆนะคะมาฝากสาวๆที่รักความสวยความงามให้คงความสวยสนุกอิสระแล้วก็เลือกได้ค่ะกับนี่เลยค่ะคูปองสุดประหยัดประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะที่ขนเอาส่วนลดจากเครื่องสำอางแบรนด์ดังมาเพียบนะคะทั้งมาจอริก้าส่วนลด100บาทCA Mascara 175บาทเท่านั้นค่ะรวมถึงเลฟลอนนะคะหรือแม้แต่ใครที่กำลังมองหากระเป๋าผ้าใบเนื้อหนากันน้ำได้ดีจาก Art Shop มหาวิทยาลัยศิลปากรในราคาสุดพิเศษ300บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจอะไรนะคะก็อย่าลืมค่ะลิซ่าของเรานะคะช่วยคุณประหยัดเพียงคุณตัดคูปองจากนิตยสารลิซ่าวีคลี่ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะวันนี้เราก็มีภาพแฟชั่นสวยๆนะคะจากนางเอกหน้าหวานสาวแมทพิรณีนะคะจากนิตยสารลิซ่าวีคลี่ค่ะเราก็ได้แปลงโฉมให้สาวแมทนะคะเป็นสาวที่ดูธรรมดาแต่ก็แอบซ่อนความหวานไว้นิดๆ นะคะโดยต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากบรูคอร์เนอร์นะคะที่ทำให้สาวแมทเก๋ได้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากชมภาพของสาวแมทแบบเต็มอิ่มนะคะพร้อมกับบทสัมภาษณ์ของเธอนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Lisa Weekly หน้าปกของสาวแมทได้ค่ะอย่างที่บอกกันไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะว่าช่วงนี้สาวๆห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าเรามีของรางวัลสุดพิเศษนะคะมาแจกกันอีกแล้วค่ะสนใจแล้วใช่ไหมง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ตอบคำถามที่ว่าสาวแก้มซ่าของเราพาไปตลอดที่ร้านชื่อว่าอะไรนะคะส่งมาที่ช่องทาง SMS นะคะพิมพ์คำว่า TV เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยชื่อร้านค่ะส่งมาที่455-4525นะคะผู้โชคดีก็รับไปเลยนะคะกิฟต์วอเชอร์นะคะที่พักสุดหรูจากบ้านอัมพวารีสอร์ทมูลค่ากว่า 3,700 บาทค่ะ1รางวัล นะคะรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสมากค่ะเราไม่จำกัดจำนวนการส่งนะคะหมดเขตเที่ยงคืนวันพฤหัสที่17พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ
เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวดีๆ30นาทีที่ก้านนำมาฝากคุณในวันนี้นะคะทำให้คุณได้ทั้งสวยสนุกอิสระแล้วก็เลือกได้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับใครอยากจะติดตามชมรายการย้อนหลังสามารถเข้ามาได้ที่ mangotv.tv นะคะเลือกไปที่รายการ Lisa Guru TV หรือจะผ่านทางเว็บไซต์ www.lisaguru.com ค่ะวันนี้แก้มขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ 9:00 น.ทุกเช้าวันอาทิตย์ที่ทางช่อง Mango TV แห่งนี้แล้วพบกันค่ะ